วันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน3ตัวได้แก่สุนัขพันธุ์ผสมเพศเมียอายุ13ปีเป็นเนื้องอกที่ใบหน้าสุนัขพันธุ์เฟรชบูลด็อกเพศผู้อายุ5ปีเป็นเนื้องอกที่เหงือกพร้อมเข้ารับการขูดหินปูและผ่าตัดทำหมันและสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ1ปีมีภาวะทองแดงอัณฑะคงค้างในช่องท้องในการนี้ส่งวางยาสลบสุนัขโดยให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดและส่งใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดทั้งนี้เนื้องอกที่พบในสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ผิวหนังซึ่งก้อนเนื้อมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมีการอักเสบและการติดเชื้อสัตวแพทย์แนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาเพราะการผ่าตัดหรือการให้ยารักษาในระยะแรกจะช่วยลดขนาดหรือรักษาให้หายขาดได้โดยเนื้องอกแต่ละตำแหน่งจะมีวิธีที่รักษาแตกต่างกันการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีการผ่าตัดเก็บตัวอย่างจะเป็นวิธียืนยันชนิดของก้อนเนื้อได้ดีนำไปสู่แนวทางการรักษาหรือการพยากรณ์โรคต่อไปเวลา 16:08 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระรักความสุขนายกสัตวแพทยสภาและคณะเฝ้าถวายกิตติบัตรการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยและใบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาศัลยศาสตร์พร้อมเข็มตราทองคำสัตวแพทยสภาและครุยวิทยฐานะด้วยมีพระปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิการจัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อออกหน่วยบริการด้านสุขภาพแก่สัตว์ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศการจัดตั้งมูลนิธิทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์การพัฒนางานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์และจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นต้น